สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเตรียมโปรแกรม OBS ก่อนการผลิตสื่อดิทัศน์ในห้องสตูดิโอชั้น3นะครับของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทยเยอรมันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมีการใช้งานโปรแกรม OBS ในการผลิตสื่อดิทัศน์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการจัดเตรียมฉากหรือซีนและต้องมีการจัดเตรียมสื่อมีเดียต่างๆเช่นสัญญาณภาพสัญญาณเสียงจากกล้องวิดีโอรวมถึงกราฟิกต่างๆที่เราจำเป็นต่อการผลิตสื่อของเรานะครับซึ่งการเตรียมการที่กล่าวมานั้นหากต้องการให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระหว่างการถ่ายทำนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องกำหนดกลุ่มฉากไว้ล่วงหน้าซะก่อนนะครับก่อนการถ่ายทำดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการลดเวลาในการเตรียมการต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางสถาบันเนี่ยได้กำหนดกลุ่มฉากดังกล่าวไว้ให้พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานไปพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาแล้วก็จะพบหน้าต่างประมาณนี้นะครับในแถบเมนูด้านบนให้คลิกเมนูคำสั่ง Scene Collection ซึ่งในเมนูนี้เนี่ยจะมีกลุ่มฉากที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ใช้งานแล้วนะครับให้เราเลือกกลุ่มฉากที่ตรงกับการใช้งานมากที่สุดนะครับในที่นี้ขอเลือกเป็น KMU TNB01 นะครับซึ่งเป็นการกำหนดกลุ่มฉากที่เตรียมไว้สำหรับการบันทึกสื่อดิทัศน์สำหรับนั่งบรรยายนะครับก็จะปรากฏฉากพร้อมสื่อมีเดียต่างๆขึ้นมาให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบว่ามีสัญญาณภาพวิดีโอเข้ามาหรือยังนะครับโดยเริ่มจากการคลิกเลือกที่ฉากที่2นะครับชื่อคาเมล่าฉากที่3ชื่อคาเมล่าบวกสไลด์และฉากที่4ชื่อว่าสไลด์นะครับแต่หากยังไม่พบสัญญาณภาพบนหน้าจอแสดงผลหรือปรากฏคำว่า No Signal บนหน้าจอก่อนอื่นเลยนะครับให้ตรวจสอบสายสัญญาณ HDMI ก่อนว่าได้เชื่อมต่อไว้อย่างถูกต้องหรือไม่นะครับรวมถึงตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของผู้บรรยายและกล้องวิดีโอด้วยว่าได้เปิดอยู่หรือไม่หากดำเนินการดังกล่าวแล้วยังไม่พบสัญญาณภาพอีกนะครับให้เลือกที่สื่อมัลติมีเดียที่มีคำว่า Ever Media ต่อท้ายนะครับหลังจากนั้นคลิกคำสั่ง Deactivate 1ครั้งและคลิก Activate ก็จะพบสัญญาณภาพปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลนะครับหากไมโครโฟนมีการเชื่อมต่อเข้ามาได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับจะพบว่าในส่วนของ Audio Mixer เนี่ยจะมีระดับเสียงของไมโครโฟนนะครับกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาให้เราทำการทดสอบพูดใส่ไมโครโฟนนะครับแต่หากยังไม่มีระดับเสียงกระเพื่อมเนี่ยให้สังเกตที่ปุ่มปิดเปิดเสียงที่อยู่ด้านข้างว่าได้ถูกปิดอยู่หรือไม่นะครับและตรวจสอบปุ่มปรับระดับเสียงว่าอาจจะอยู่ในระดับต่ำสุดหรือไม่นะครับเมื่อเราเตรียมสัญญาณภาพและเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราตรวจสอบตำแหน่งการแสดงผลของสื่อมีเดียต่างๆด้วยว่าสัมพันธ์กันกับฉากที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่นะครับเช่นสื่อมัลติมีเดียที่ชื่อ cam_evermedia เนี่ยจะต้องมีสัญญาณภาพที่มาจากกล้องวิดีโอและจะต้องอยู่ในฉาก2ที่ชื่อ camera และสื่อมัลติมีเดียที่ชื่อ slide_evermedia เนี่ยจะต้องมีสัญญาณภาพที่มาจากคอมพิวเตอร์ของผู้บรรยายและจะต้องอยู่ในฉาก4ที่ชื่อ slideในระหว่างที่เราทำการถ่ายทำอยู่นี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องส่งสัญญาณภาพสิ่งที่เราทำการบันทึกอยู่เนี่ยไปยังจอมอนิเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าของผู้บรรยายนะครับเพื่อให้ผู้บรรยายเนี่ยได้เห็นภาพตัวเองและได้ตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่กำลังบันทึกอยู่ด้วยนะครับดังนั้นวิธีการส่งภาพไปยังจอมอนิเตอร์ของผู้บรรยายเนี่ยทำได้โดยการคลิกขวาที่จอแสดงผลของโปรแกรม OBS นะครับและเลือกเมนู Full Screen Projector และเลือกจอภาพที่2นะครับที่ชื่อ 3D TV หลังจากนั้นเนี่ยภาพก็จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลด้านขวาของผู้ควบคุมด้วยนะครับและจอแสดงผลหรือมอนิเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าของผู้บรรยายด้วยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางสถาบันก็ได้กำหนดฉากหลังไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้เทคนิคฉากเขียวหรือที่เรียกว่ากรีนสกรีนนั่นเองนะครับและได้กำหนดภาพพื้นหลังไว้เป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่ผู้บรรยายได้สวมเสื้อที่มีสีใกล้เคียงกันกับฉากเขียวมาเนี่ยก็อาจทำให้โปรแกรมเนี่ยได้ตัดสีเสื้อออกนะครับให้ผู้ใช้ทำการตั้งค่าใหม่นะครับโดยการคลิกที่สื่อมีเดียที่ชื่อ cam_evermedia และเลือกเมนู filterและเลือกคำสั่ง Chroma Key หลังจากนั้นให้ปรับค่าต่างๆให้เหมาะสมโดยการปรับค่าเนี่ยให้สังเกตภาพจากจอแสดงผลนะครับที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อได้ภาพที่สวยงามแล้วนะครับให้กดปุ่ม close นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฉากหลังของผู้บรรยายที่ทางสถาบันได้กำหนดไว้ให้เนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าหากผู้ใช้ไม่ต้องการให้เป็นสีขาวผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังนั้นได้นะครับในฉากที่2นะครับที่ชื่อคาเมล่าโดยการดับเบิลคลิกที่สื่อมัลติมีเดียที่ชื่อ BG นะครับจากนั้นกดปุ่ม Browse เพื่อเลือกภาพใหม่จากนั้นกดโอเคนะครับผู้ใช้สามารถเปลี่ยนภาพอินโทรเครดิตเป็นของตัวเองได้นะครับโดยดับเบิลคลิกที่สื่อมัลติมีเดียที่ชื่อ Intro นะครับในฉาก1ที่ชื่อ Intro หรือดับเบิลคลิกที่สื่อมัลติมีเดียที่ชื่อ Credit ในฉาก5ที่ชื่อ Credit นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกภาพใหม่จากนั้นกดโอเคนะครับผู้ใช้สามารถเพิ่มบาร์ชื่อหรือกราฟิกอื่นๆได้ด้วยวิธีง่ายๆนะครับโดยการคลิกค้างที่กราฟิกที่เตรียมไว้ในโฟลเดอร์นะครับหลังจากนั้นให้ลากมาวางบนหน้าต่างซอสนะครับในฉากที่ต้องการหลังจากนั้นก็สามารถจัดวางตำแหน่งหรือปรับขนาดได้ตามต้องการเลยนะครับหลังจากที่ได้บันทึกวิดีโอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ตรวจสอบไฟล์วิดีโอที่ได้นะครับโดยการคลิกที่เมนูไฟล์และเลือกคำสั่ง Show Recordings นะครับโปรแกรมก็จะแสดงโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์วิดีโอนั้นขึ้นมา